สวัสดีครับทุกการเดินทางมีเรื่องราวเสมอวันนี้ผมมากับนิสสันเทอร่าใหม่ครบสุดคุ้มกับเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบแรงกว่าประหยัดกว่าเทคโนโลยีใหม่กว่ากับการเดินทางสบายๆในวันธรรมดากรุงเทพกาญจนบุรีกับผู้หญิงอีก2คนสัมภาระอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอรรถประโยชน์ที่ให้มาคุ้มค่าขนาดไหนเครื่องยนต์ดีราคาดีมีอยู่จริงไปกันเลยครับนิสสันเทอร่า2022รุ่นนี้เป็นรุ่นปรับโฉมแบบ Minor Change แต่ละรุ่นนี้ถือว่ามีอุปกรณ์มาตรฐานค่อนข้างครบนิสสันเทอร่าทางเลือกที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวสไตล์รถ SUV 7ที่นั่งการันตีคุณภาพด้วยรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี2022ประเภทรถ PPV ขับเคลื่อน4ล้อขุมพลังของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทวินเทอร์โบขนาด 2.3 ลิตรกำลังสูงสุด190แรงม้าโอ้โหให้ทั้งความแรงและความประหยัดไปพร้อมๆกันนี่แหละจุดเด่นของเขาดีไซน์ภายนอกต้องบอกว่านิสสันเทอร่ามีความพรีเมียมมีความหรูหรามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนไฟหน้ามาเป็นแบบ Quad Eye LED เป็น LED ทั้งหมดแบบ4ดวงมาพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LEDกระจังหน้าแน่นอนเป็นแบบ V Motion ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะเลยรุ่นนี้มาเต็มอันนี้ถือว่าสุดยอดขณะที่ด้านท้ายติดตั้งไฟแบบ LED มาให้โอ้โหสว่างชัดเจนเป็นแบบเส้น LED 2แถบดูทันสมัยมากๆเลยฮะเส้นนี้พร้อมด้วยไฟเบรกดวงที่3เป็นแบบ LED ด้วยเช่นกันล้อลอยเป็นแบบ2 Tone ดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วเหมือนกันหมดทุกรุ่นว้าวพาเนียนมีเรื่องราวประวัติศาสตร์แต่สงครามโลกใช่แล้วมันก็ไปผนวกกับสุสานที่เราเห็นน่ะจริงๆแล้วตรงนั้นน่ะเป็นเหมือนกับเอาชื่อของเฉลยศึกของแต่ละประเทศเนี่ยไปทำเป็นสุสานเพราะเขาไม่สามารถกลับบ้านเกิดเขาได้บุ้งไม่เคยมาใช่ไหมโอ้เนี่ยดีมากถ้าจะให้เล่าละเอียดนี่โหสงสัยจะใช้เวลากันเป็นวันเอาเป็นว่าเดินไปชมกันแบบชิลๆถ่ายรูปเล่นกันหน่อยไหมเดี๋ยวนอกจากสะพานเนี่ยที่มีความพิเศษเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวไปไหว้พระกันสักหน่อยทริปนี้มาทั้งทีเดี๋ยวไปไหว้พระกันต่อเอาแบบครบรถไปเลยสันเทอร่าใหม่ไม่ได้มีดีแค่ภายนอกนะภายในเขาเนี่ยก็อลังการเลยห้องโดยสารถือว่ามีความพรีเมียมหรูหราเลือกใช้โทนสีเบจตัดกับสีดำอันนี้ดูดีมากที่สำคัญคือตัดปัญหาเรื่องความร้อนมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารทั้งแถว2และแถว3มีมาให้แบบครบเลยนะระบบความบันเทิงมาให้แบบจัดเต็มหน้าจอเป็นแบบ Nissan Connect ขนาดใหญ่กว้างถึงขนาด9นิ้วรองรับ Wireless Charger แล้วก็ Wireless Apple CarPlay ได้ Android Auto ต้องเชื่อมต่อผ่านสาย USB อันนี้มีมาให้ด้วยเช่นกันระบบ Entertainmentเต็มอิ่มทั้งเครื่องเสียง Bose และจอแถวหลัง11นิ้วหน้าจอเพดานด้านหลังนี่โอ้โหถือว่าสะดวกสบายอย่างยิ่งเพราะว่าให้ความบันเทิงค่อนข้างครบต้องสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ททีวีผ่านช่อง HDMI ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi บนมือถือแล้วก็จะกลายเป็นสมาร์ททีวีขนาดย่อมสำหรับคอหนังคอละครไม่ควรพลาดเพราะว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ถือว่าเท่มากมันสะดวกในการเดินทางใช้งานได้สะดวกคล่องตัว
ถ้ำผู้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของกาญจนบุรีซึ่งเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่จากเมื่อก่อนนี้คือเป็นถ้ำเล็กอยู่ในป่าในเขาแต่ว่าเขามาบูรณะขึ้นมาใหม่โดยที่มีการสร้างข้างในปรับพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพนักแสวงบุญเนี่ยได้เข้ามาปฏิบัติธรรมมาเที่ยวกันมาขอพรกันแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถ้าหากเรามองตรงนี้นะฮะจากมุมนี้ผนังถ้ำซ้ายมือเนี่ยจะคล้ายกับพ่อฤาษีองค์ฤาษีที่กำลังยืนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อกันว่าเรื่องโชคลาภของที่นี่นะฮะก็จะมีถูกตรงนี้ใครที่มาทำบุญตามศรัทธาจะกี่บาทก็ได้ก็จะเอาถูกพญานาคเนี่ยกลับไปจุดก็จะมีตัวเลขขึ้นมาแล้วแต่ดวงใครดวงมันถ้าโชคดีก็อาจจะได้โชคผมว่าแล้วผมก็ว่าจะเอาสักอันเหมือนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในผมร่มรื่นจริงๆรู้สึกเย็นพอได้เข้ามาในนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเป็นไงบ้างวัดนี้สวยมากสวยไหมพี่บอกแล้วที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วมีใครที่จะมาขอพรในถ้ำนี้นะเขาบอกว่าเป็นสะดือของโบสถ์อยู่ด้านในแล้วก็ยังมีถ้ำพญานาคอยู่ด้านในด้วยนะเมื่อกี้เบนก็เข้าไปขอแต่บุ้งก็ได้เลขเด็ดๆมาใช่ไหมเดี๋ยวจากตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปพี่พาไปอีกจุดนึงรับรองสนุกแน่แคมปิ้งสบายๆเลยนะมองรีแลกซ์นะเย่โอเคตามกันมาการเดินทางของเรามันดูเรียบง่ายมากด้วยรถยนต์ที่ดีเป็น PPV ที่อเนกประสงค์เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ของที่สันที่ทำมาค่อนข้างโอเคมากๆอันนี้ต้องยอมรับนะไม่ว่าจะเป็นนั่งเบาะหน้าหรือแถวหลังเนี่ยมันทำให้เส้นทางระหว่างที่เรามาเนี่ยรู้สึกเพลิดเพลินอย่างมากเลยแล้วก็อรรถประโยชน์เพียบพร้อมจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่ารถเขาค่อนข้างเฟิร์มนี่ถือว่าดีมากถ้าบอกว่ากาญจนบุรีมีอะไรดีๆบ้างต้องบอกว่านอกจากประวัติศาสตร์และเส้นทางเรื่องราวของสงครามที่ผ่านมาสะพานข้ามแม่น้ำแควก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แต่ทว่าเรื่องของการแคมปิ้งนี่น่าสนใจสุดนะเพราะว่าริมน้ำของเขานี่ค่ำๆนี่นะคืนนี้ผมบอกได้เลยอุณหภูมิมีต่ำกว่า22น่าเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมค่ะอันนี้ที่เชอรี่ครับสโตนแคมป์นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำหรับสายแคมปิ้งควรจะมาเราขับมาก็ไม่ไกลมากเส้นทางค่อนข้างโอเคครับอยู่ในอำเภอเมืองด้วยของกาญจนบุรีใช่ไหมออกมาไม่ยากมากัน3คนสัมภาระเพียบแคมป์นี่ขนาดเรายังไม่ได้กางทับที่มันใหญ่ๆนะอันนี้เอามาแค่เซตเล็กก็ยังโอเคนะนั่งชิลจิบกาแฟคุยกันสบายๆเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะอันนี้เขาต้องบอกว่ารถยนต์คันนี้มีความคุ้มค่ากับราคาเพียง1,199,000 บาทในราคาเริ่มต้นถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะแค่ฟังราคานี่ก็ต้องร้องว้าวแล้วมันเพอร์เฟคมากๆอย่างนี้ต้องบอกได้เลยว่าของดีราคาดีมีอยู่จริงนิสสันให้มาแหม
พูดไปอาจจะเวอร์อาจจะเกินจริงไม่ต้องเชื่อผมไปลองเองไปสัมผัสเองได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของเขาทั่วประเทศรับรองคุณก็ต้องร้องว้าวกับราคาแล้วก็สมรรถนะที่ได้ด้วยเช่นกันแหมยอดเยี่ยมจริงครับวันนี้ขอชิลเอาท์สบายๆนะใจเย็นๆจิบกาแฟฟังเสียงลมแสงอาทิตย์ที่กำลังจะลงผมก็สวยงามมากนะน้องสองคนนี้ก็นั่งมาเพลินๆสบายๆมันติมีเดียก็เพียบพร้อมชนหน่อยฝากให้เขากดเทรดกดไลค์เราด้วยดีกว่าได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วย Auto Vision Max เป็นอีกหนึ่งช่องและทุกช่องทางของเราเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราด้วยครับและเป็นกำลังใจให้เราโอ้โหอันนั้นสำคัญที่สุดถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย